ุณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่สปอร์ตมาเฟียรู้สึกชื่นใจกับสังคมในปัจจุบันมากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือโลกของเราในสมัยนี้ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของเพศที่3ต่อให้คุณจะเป็นผู้ชายที่ต้องเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความถึกและความแข็งแกร่งของร่างกายขนาดไหนแต่ถ้าหัวใจของคุณไม่ได้เป็นสีของผู้ชายโลกก็ไม่ปิดกั้นมีหลายๆคนที่ออกมาเปิดเผยยอมรับค่ะว่าเขาเป็นชายชอบชายหากเป็นโลกในสมัยเก่าเราเชื่อเขาว่าคนคนนั้นอาจจะถูกกดดันให้ออกจากวงการแต่ในสมัยนี้ทุกคนพร้อมจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นเพราะต่อให้คุณจะเป็นชายชอบหญิงชายชอบชายหญิงชอบชายหรือหญิงชอบหญิงก็ไม่ผิดคุณผู้ชมคะแม้ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถกำหนดโชคชะตาได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นก็คือการเป็นคนดีบนทางเดินที่เรากำหนดเองค่ะสาวสวยผมบลอนด์วงการเทนนิสคนนี้คือซาร่าโกเนิร์ตอดีตนักเทนนิสวัย33ชาวเยอรมันที่กวาดแชมป์ไป10รายการและเคยเป็นเจ้าของมืออันดับ164ของโลกแม้ว่าเธอจะเลิกเล่นไปแล้ว7ปีแต่ทุกวันนี้คนในโลกกีฬารวมไปถึงโลกความสวยงามก็ยังพูดถึงเธออยู่ซาร่าเกิดมาด้วย2เพศที่ทางการแพทย์เรียกว่าอินเตอร์เซ็กซ์หรือภาษาชาวบ้านก็คือเกิดมาพร้อมกัน2อวัยวะเพศในร่างเดียวมีทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงที่วางขาแม้จะไม่เหมือนคนอื่นแต่เธอก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติชอบที่จะเล่นกีฬาเหมือนคนปกติและเทนนิสก็คือทางที่เธอเลือกอุปสรรคของเธอมีมากมายไม่ว่าจะถูกกล่าวว่าการที่เธอลงแข่งในรายการของผู้หญิงถือเป็นข้อได้เปรียบคนอื่นหรือเปล่าเพราะเธอมีอวัยวะเป็นผู้ชายด้วยแต่สุดท้ายพอเธออายุได้19ปีเธอก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นพร้อมกับการผ่าตัดอวัยวะเพศชายออกและได้กลายมาเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวถูกต้องตามกฎหมายและแม้ว่าทุกวันนี้เธอจะได้อำลาวงการเทนนิสไปแล้วแต่ก็ยังคงออกกำลังกายเป็นนางแบบให้กับผลิตภัณฑ์กีฬาพร้อมกับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รักสุขภาพรวมไปถึงความสวยงามด้วยคอนเซ็ปต์สวยและฟิตได้ด้วยการเป็นมังสวิรัติไม่แต่อาหารหรือส่วนผสมทุกอย่างที่ทำมาจากเนื้อสัตว์คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่อยากดูรายการสปอร์ตมาเฟียย้อนหลังหรือคลิปที่มีสีสันอีกมากมายสามารถติดตามชมได้ที่ทางช่องทาง YouTube ช่อง Champ Channel แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์กันเยอะนะคะช่วงหน้าวิวจะขออาสาเป็นเกราะป้องกันให้กับคนที่อยู่ในสังคมที่น่ากลัวในโลกปัจจุบันร่วมจัดไปโดยKing Power Duty Free